น้องชายก็แบบเทพเกินเทพมากว่ะซะขอพี่ขอซื้อรถขุด1ตัน10คันครับเดี๋ยวตอบน้องเข้าไปก่อนได้ครับ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 อ่ะต่อไป10คันนั่นก็คือ JCB คันนี้ครับ10คันครับแต่ว่าออเดอร์มันต้องรอนะครับน้องชายมันต้องรอมันสั่งส่ง10คันเลยมันก็มันยังไม่มีรถนะเดี๋ยวขอวิดีโอนี้เอา5คันไปก่อนละกันเนาะได้แค่ครึ่งนึงนะครับผมมันยังไม่รถยังไม่มาเดี๋ยวรอออเดอร์ก่อนนะน้องชายนะรอออเดอร์ก่อนแล้วกันนะอุ๊ยไม่ใช่ออเดอร์วิดีโอพีนมาครับน้องเขาสั่ง10คันนะทุกคนครับแต่ว่าผมยังให้ได้แค่5คันนะน้องเอาหลังคาด้วยป่ะน้องเอาน้องจะเอาหลังคาด้วยเปล่าเนี่ยมันจะมีหลังคาด้วยนะน้องชายเนี่ยเอาเอาไงดีเนี่ยน้องจะเอาหลังคาหรือไม่เอาเนี่ยโอ้โหแล้วพี่ไม่รู้นะเนี่ยน้องชายงั้นพี่ไม่เอาหลังคาให้แล้วกันเนาะพี่กั๊กพี่กั๊กครับผมเดี๋ยวไม่น้องไม่ต้องเอาหลังได้หลังคาเดี๋ยวเนาะเอาไหมเอาหลังคาไหมน้องชายเดี๋ยวพี่เอาให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาหลังคาให้เอาหลังคาให้ห้าคันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะห้าแล้วนะพี่เอาหลังคาให้นะน้องชายบุ้งกี่น้องชายบุ้งกี่อะไรอ่ะเดี๋ยวมันแหลกแหลกแหลกโอ้โหมึงอย่าไปชนกูดิรถแม่งยิ่งบั๊กอยู่เนี่ยผมว่าผมขายไปดีกว่ามั้งเนาะมันบั๊กกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวโอเคตัดนะตัดแป๊บนึงนะโอ้ว้าวนี่มันโชว์รูมรถเล็กเลยนี่วะแล้วก็บุ้งกี่ห้าอันใช่ไหมน้องชายเอาบุ้งกี่เป็นบุ้งกี่อะไรดีอ่ะน้องชายเอาพุ่งกี่ตัวนี้แล้วกันเนาะน้องชายเนาะหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วนะโอเคนะโอเคเป็นพุ่งกี่สแตนดาร์ดเลยนะน้องชายโอเคผมพุ่งกี่มันเล็กชิบหายแล้วว่ะโคตรเล็กอะพุ่งกี่อะโอเคนะน้องชายนะก็จะเป็นJCB 5คันนะน้องชายสั่ง10คันพี่ยังไม่มีออเดอร์นะน้องชายนะเดี๋ยวคนดูคนไหนโอ้โหคนดูอยากสั่งก็สั่งได้นะครับผมสั่งได้นะสั่งได้นะแต่ว่าวันนี้คือออเดอร์คือไม่พอจริงนะแม่งขายดีจริงครับ JCB คันนี้ขายดีจริงท่านผู้ชมขายดีมากครับนะขายดีแบบเทนับเทท่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ส่งมอบเฮ้ยอะไรวะเนี้ยทำไมมันหยิบไปได้อ่ะท่านผู้ชมอ๋อมันหยิบแล้วนี่ว่ะโอ้ถ้าเราหมุนเร็วมันก็หลุดมือนะเฮ้ยโอ้โหมันหยิบอะไรยากขนาดนี้วะเนี่ยถ้าเราหมุนเร็วไปเร็วๆอย่างเงี้ยแม่งหลุดมือนะแล้วแบบบางจังหวะยกไม่ได้ด้วยนะมันก็ยังมีน้ำหนักอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมเอาบุ้งกี่วางไว้ก่อนนะโอเคทั้งหมด5คันไปก่อนนะเดี๋ยวออเดอร์คือออเดอร์เหลือแต่ว่ารถไม่พอส่งมอบอ่ะดิน้องเขาน่าจะเป็นประธานบริษัทหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะใช่น้องแล้วมั้งน่าจะเป็นป๋าแล้วมั้งได้ครับป๋าเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป๋าเฮ้ยมันมึนอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องมึนอะไรเนี่ยเฮ้ยบุ้งกี่เรามึนมากเลยนะเนี่ยเรารู้ไหมเนี่ยเออแม่งมึนจัดเลยว่ะหมาในมาเห่าอีกวะเนี่ยโอ้ยแล้วไอ้ถังนี่มาจากไหนไม่รู้เนี่ยโอเคนะก็เดี๋ยวพี่ส่งให้แล้วกันนะน้องชายก็แฝด5เลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนี่แฝด5โอเคแฝด5ร้อยต่อบังกี้แล้วโอ้โหเสียงต่อมันฟินจริงๆว่ะเอ๊บมันฟินชาเดี๋ยวรอเอาโรเบิร์ตมาลากแล้วกันนะน้องชายนะ
เอาโรเบิร์ตมาลากละกันเนาะเข้าสู่ช่วงขายของนะครับผมคุณดูดิแม่งเปิดไฟกับปิดไฟแบบสีกลางกันเลยเปิดไฟสีโคตรสวยอะเหลืองกล้วยแบบโคตรสวยเลยเนาะก็ JCB คันนี้ก็ขนาด1ตันเกือบ2ตันนะท่านผู้ชม 1.8 ตันแล้วกันนะครับเกือบ2ตันเนาะก็จะมีผ่านหน้าให้นะครับผมอันดับแรกก็มีผ่านหน้าให้แต่ว่าไม่ใช่ตู้แอร์นะตู้แอร์จะเป็นอีกสเปคนึงแล้วกันเนาะจะเป็นตัว2ตันกับ3ตันนะครับถ้าเป็นตู้แอร์นะท่านผู้ชมบุ้งกี่ก็ 0.1 เนาะท่านผู้ชมก็จะมีห้องกงห้องเก๋งมีหลังคาให้หรือจะเลือกตัวไม่มีหลังคาก็ราคาก็จะดรอปลงมากว่านี้อีกนะครับผมแล้วก็มีบุ้งกระบอกไฮโดรลิกให้อย่างดีนะครับแข็งแรงแล้วทนทานนะครับไว้สำหรับขุดสวนขุดร่องตามสบายเลยครับผมนี่คือคอนโทรลนี่คือเป็นรุ่นใหม่เลยนะท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็เป็นที่ปรับผ่านเนาะฝั่งนี้ขับไม่ยากครับขับไม่ยากขับไม่ยากนะท่านผู้ชมลองไปฝึกดูกันได้นะมันรถเล็กมันความอันตรายมันน้อยอยู่แล้วนะเป็นรถเล็กเนาะท่านผู้ชมเนาะรถเล็กมันอันตรายน้อยอยู่แล้วมันผมสามารถขายไอ้นี้ได้เปล่าว่าถังเนี่ยมันขายทิ้งไปดิเดี๋ยวจะซื้อโรเบทนะครับเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าก่อนตัวไหนดีวะเนี่ยตัวนี้แล้วกันเนาะตัวนี้มันล็อกไม่ได้ดิประเด็นอะตัวนี้ก็ขึ้นไม่ได้ตัวนี้งั้นหรอตัวนี้ก็ไม่ได้วะใครแม่งมาเปิดเพลงแถวนี่วะเนี่ยเอาตัวนี้แหละนะก็สีเหลืองมาโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะท่านผู้ชมใบแท็กก็เป็นยางนะครับท่านผู้ชมสามารถเดินได้นะแต่ว่าระวังนิดนึงนะครับเวลาไปขับนะก็เขาเรียกว่าให้ผู้มีประสบการณ์ลองแนะนำให้ดูสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกูจะเอาหัวลากคันไหนดีวะเนี่ยเอาหัวลากหากินแล้วกันเนาะหัวลากคันนี้แหละไปคือให้ผู้มีประสบการณ์ลองแนะนำดูก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อแบบคือต้องระวังเพราะว่ามันควบง่ายครับมันคันเล็กมือมันไปเหยียบกองดินหรือว่าเหยียบดินอะไรแข็งๆน่ะมันจะสามารถที่จะคว่ำได้นะทุกคนครับขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยต้องระมัดระวังนะสำหรับรถขุดเล็กเนาะระวังกันนิดนึงนะมาเดี๋ยวออเดอร์เดี๋ยววันนี้คือ5คันนะทุกคนแต่ว่ารถเขาสั่ง10คันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวส่ง5คันก่อนนะครับผมว่ารถยังไม่มาเดี๋ยวรอก่อนนะท่านผู้ชมรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเอา5คันไปก่อนแล้วกันเนาะ5คันไปก่อนเสียงนี่ก็หึมมากๆอ่ะโอ้โหแล้วรถสมจริงซะด้วยหางโรเบิร์ตสมจริงซะด้วยแม่งเดินไต่ขึ้นอันเดียวเลยอ่ะไปไม่แก่ไม่แก่ทุกโยมันเอาผ่านลงไงวะเอาผ่านลงไงวะเอาผ่านลงไงวะผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้นะท่านผู้ชมโอ้ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เลยช่างมันไม่เป็นไรนี่ไงแคปกดคอนโทรลฝั่งขวาแล้วก็กดเลขอะไรวะเลข7เลขอ๋อเป็นการยืดนะครับผมเลข7กับเลข4เป็นการยืดนะเลข9ล่ะอ๋อนี่ไงเลข9กับเลข6เป็นการวางผ่านโอเคได้แล้วก็เป็นบรรยากาศส่งมอบให้ลูกค้านะท่านผู้ชมมึงจะหมุนไปไหนเนี่ย
จับยากเลยรถคันนี้ขับอย่างยากเลยท่านผู้ชมผมเหลือเชื่อจริงตั้ง5คันนี่ดูดิจับยากต้องเบาๆนะท่านผู้ชมทำอะไรต้องเบาๆนะครับมาเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าเลยมีรถส่งมอบนะครับแต่ว่าตอนนี้รถขาดสต็อกอยู่นะครับผมโดนลูกค้าเป่าไป5คันครับผมตามจริงเขาเหมา10คันนะแต่เรามีส่งแค่5ว่ะเรามีส่งแค่5เองโอเคโอ้คันเล็กๆมันเสียงดังอยู่วะคันเล็กๆเสียงโคตรดังเลยนะคันน้อยๆเองนะเนี่ยมาไม่มีแต่แล้วอ่ะท่านผู้ชมจอดสลับฟันปลาไปเลยนะทุกคนครับแม่ลูกค้าจะไปทำอะไรวะเนี่ยก็ถ้ามีร่มก็เพิ่มอีก 10,000 นะครับเพิ่มอีก 10,000 นะครับถ้าไม่มีร่มก็ลดไปได้ 10,000 นะครับหรือว่าลูกค้าจะสั่งแบบไม่มีล่มหรือแล้วก็จะเอาไปติดล่มเองก็ไม่มีปัญหาครับผมไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอ้โหแฝด5เลยว่ะท่านผู้ชมลูกค้าสั่งตั้ง10คันนะอันนี้ไปทำตามคอมเมนต์เดอะซีรีส์นะเดี๋ยวขึ้นมุมมองนี้ดูกันบ้างนะครับคือต้องค่อยๆแบบเดินนะท่านผู้ชมแต่ถ้าคนขับไปแล้วเขาจะจับแบบนี้เนาะค่อยๆเดินไปเลยนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะว่าเราขึ้นได้หางเดียวนะครับโอเคอย่าไปรีบอย่าไปร้อนครับผมอย่าไปรีบนะอย่าไปสนอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าซีเรียสนะครับผม อย่าไปสนอย่าไปเครียดมาซ้ำเบาๆเบาๆเบาๆอย่าไปสนอย่าไปเครียดนะครับผมโอ้โหไม่เอี่ยมเลยนะเนี่ยลูกค้าไม่เอี่ยมร้อยไม่เอี่ยมเลยโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้ก็จะปิดไว้เพียงเท่านี้นะยังไม่ได้ประสงค์นะเดี๋ยวส่งวิดีโอหน้านะครับผมชนกันหรือเปล่าวะเนี่ยคันนั้นขยับได้ไปได้อีกนะเนี่ยคันข้างหน้าเราเนี่ยมีไฟปะโอ้โหไฟมีหลอดเดียวยี่โอ้มีสองล้อนี่ไงมีตรงนี้ด้วยแต่มันไม่ติดอ่ะทำไมมันถึงไม่ติดวะเรียบร้อยเรียบร้อยส่งเรียบร้อยโอ้โหแฝด5เลยเว้ยแฝด5เลยเว้ยทำไงมันจะไม่ตกวะท่านผู้ชมนี่ไงนี่ขยายออกสักหน่อยไม่ต้องหรอกต้องหรอกกด N กับ K นะครับมันจะเด้งขึ้นโอเคโอเควิดีโอนี้ปิดไปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวเราไปส่งกันนะครับทุกคนโอ้โหแฝด5มาแล้วครับอันนี้ผมว่าต้องยกขึ้นมาเนาะนี่จะได้เหมือนๆกันมันต้องอย่างนี้ดิโอ้โห5คันอีกนะเนี่ยโอเคผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับสุดยอดสุดยอดลูกค้าเยี่ยมเลยคนนี้